ที่บริสุทธิ์และแจ่มใสบูชาคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้บูชาคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระศาสนาบูชาบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่บูชาครูอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไว้บูชาหาอย่างนี้จำให้ดีนะท่านเอ่ยเตรียมตัวกราบเถิดนะท่านที่มาในกองทัพธรรมกราบหนึ่งคุณพระที่บริสุทธิ์และแจ่มใสกราบสองคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้กราบสามคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระศาสนากราบสี่บิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่กราบห้าครูอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไว้กราบไหว้ให้ได้หากครั้งทองให้จำหน้าท่านเอ่ยต่อไปภายภาคหน้าเราจะถึงเราจะถึงซึ่งนิพพานพรหมจะโลกาทิปติสัมปติกาตันชาลีอาทิวรังอายาจธาสันตรีทัสสตาปราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจฉากราเป็นการและบูชาพระคุณห้าเมื่อกี้มีใครบิดามารดาครูอาจารย์
พระรัตนตรัยพระคุณห้าจากนั้นก็อาราธนาธรรมกับท้าวสัมบดีพรหมก็ได้อาราธนาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยังโลกนี้ที่ยังมืดมนอนธกาลสัตว์ผู้มีทุรีอันน้อยก็ยังพอมีอยู่พระเจ้าค่ะก็เปรียบเสมือนบัวมีหลายเหล่าที่โปรดได้ก็ยังมีอยู่ที่โปรดไม่ได้ก็มีอยู่กันพระองค์ก็เลยต้องเร่งญาณว่าจะโปรดใครเนาะก็มาเริ่มที่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เป็นจุดเริ่มของการได้ปฐมเทศนานี่ล่วงมาแล้วก็ตั้ง 2,000 กว่าปีก็ยังมีพระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะก็ยังสืบกันมาถึงวันนี้ซึ่งท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมภารก็ได้เป็นผู้หนึ่งที่ได้สืบศาสนธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะทุกครั้งที่มีการแสดงธรรมนั่นก็หมายถึงว่าเรากำลังสืบอายุพระพุทธศาสนาและกำลังระลึกถึงอนุสติมีคำว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอันนี้ชัดเจนว่าพระไปไหนก็มีรัตนตรัยจะไม่แยกจากกันอาตมาไปไหนก็มีพุทธะไปด้วยมีธรรมะไปด้วยมีสังฆะไปด้วยถึงอยู่เย็นเป็นสุขและก็ไม่เดินหลงทางด้วยอาตมาบอกว่าหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตหลงภูมิภพเสียชาติเกิดนี่ไม่ได้ล้อเล่นเลยนะคำว่าเสียชาติเกิดบางคนนึกว่ารวยแล้วก็สำเร็จอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกว่ามหาอัครเศรษฐีคือเทวดามหาเศรษฐีคือองค์พรหมมหาเศรษฐีคือมนุษย์ผู้ประเสริฐยังทำไมอ่ะก็ยังไงแล้วยังไงอ้าวก็ยังแล้วยังไงก็เพราะว่านั่นยังไม่ใช่คำว่ามนุษย์ที่สูงสุดที่ได้คำว่าอริยมรรคอริยผลนั่นเป็นเรื่องของโลกเป็นการแสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายในมีไหมทรัพย์ภายนอกทำไมถึงกล่าวอย่างนี้พอเราหมดลมหายใจสิ่งนี้ไม่ไปกับเราไงหรือโยมว่าติดตัวโยมไปด้วยไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่
จึงเรียกว่าทรัพย์ภายนอกใช้กันที่โลกมนุษย์นี่แหละหมดกันเมื่อไหร่ก็จบกันเมื่อนั้นนี่แหละนมิตยมานังธนมันเบติกิจิทรัพย์สมบัติติดตามเราไปไม่ได้นี่ก็ชัดแล้วเมื่อเรารู้ความจริงแล้วเราจะประมาทเพื่อทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกิดเฉพาะโลกมนุษย์แล้วก็จบลงแบบตายแล้วก็เผาฝังแล้วก็จบลงถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องแสวงหาอนาคตหรือภพภูมิต่อนี่ไงจึงไม่ให้หลงคำว่าชีวิตที่น้อยนักหรือชีวิตที่สั้นเราจะอยู่แบบนี้เพียงคำว่าหลงเนี่ยนะกับทรัพย์ภายนอกที่อยู่ไม่ถึงร้อยปีแล้วเราก็จากไปจากโลกนี้แล้วถ้าไปตกอเวจีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็คือเราก็จะไม่ประพฤติหรือไปทางนั้นนี่ไงสิ่งสำคัญอย่าประมาทสิ่งผิดพลาดคือบทเรียนสิ่งภาคเพียรคือปัญญาฉะนั้นผู้เจริญเขาแสวงหาสิ่งที่สูงสุดของเมืองมนุษย์คือปัญญาและบารมีและบุญกุศลและก็มรรคผลนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบำเพ็ญและก็ปฏิบัติง่ายต่อมาจะหลงพบทำไมโยมลองฟังและเทียบให้มองเป็นความจริงว่าชีวิตของพระที่บรรยายอยู่ในขณะนี้ถึงจะมีอะไรเพิ่มเติมแค่ไหนชีวิตที่ใช้ไปแล้วมากกว่าที่เหลืออยู่จากปัจจุบันไปสู่อนาคตถ้าเทียบกับปัจจุบันถอยไปสู่อดีตอดีตอาตมาใช้ยาวกว่า59นับจากนี้ถอยไปถ้านับจากข้างหน้าบัดนี้ขึ้นไปไม่ใช่แล้วอาตมาจะต้องหลงอะไรกับชีวิตที่อาตมารู้แล้วไม่ใช่ชีวิตที่ไม่รู้ชีวิตที่รู้แล้วว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องเกิดรู้แล้วเข้าใจด้วยรู้เข้าใจให้เกิดเป็นคำว่าปัญญามีทำไมปัญญานำพาชีวิตไปสู่ความเจริญมีธรรมะทำไมนำพาดวงจิตไปสู่สุคติมีบุญไปทำไมนำพาไปสู่ความสุขนี่ไง
ปิดประตูกลางด้วยล็อกกุญแจไว้ตรงกลางประตูกลางล็อกกุญแจไว้ล็อกข้างในไว้ประตูด้านหลังล็อกให้คนเข้าออกสองข้างพอและให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เจ้าคุณบรรยายไม่ต้องบอกต่อไปนะให้รู้กับปิดแสงต้องไม่เข้าตาถ้าเราเข้าใจจริงนะจากนี้เวลาที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่ากำไรชีวิตกับชดใช้ชีวิตฟังให้เข้าใจสองคำอยู่เพื่อกำไรชีวิตและก็อยู่เพื่อชดใช้ชีวิตชดใช้เป็นของเดิมกำไรเป็นของใหม่หมดเมื่อไหร่ก็จบไม่ต้องใช้แต่กำไรจะต้องเพิ่มโยมฟังไม่ผิดมีชดใช้คำว่าชดใช้จิตที่ได้สำนึกแล้วต่อเวรกรรมบาปอกุศลที่ทำมาตั้งแต่อดีตที่จำความไม่ได้ถึงระลึกไม่ได้ถึงบัดนี้ทำยังไงใช้จิตสำนึกว่าถ้าข้าพเจ้าได้สร้างบาปเวรภัยอันตรายอะไรด้วยกายวาจาใจแล้วอันเป็นบาปขอผลบุญที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาแล้วแผ่ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยสร้างบาปกรรมทั้งหมดตั้งแต่อดีตชาติถึงบัดนี้ให้เขาทุกวันทำไมข้อแรกก่อนทำแล้วสบายใจข้อสองสำนึกในเรื่องกรรมข้อสามไม่กล้าที่จะทำบาปต่อนี่ไงคุ้มแล้วสบายใจแล้วสำนึกแล้วไม่กล้าแล้วแผ่ไปและรับรองได้ทำอย่างนี้ไม่เกินสามเดือนใจเราจะสว่างขึ้นจะรู้เองเลยว่ามันเบาขึ้นเราจะรู้เองเลยว่าด้วยอานิสงส์แห่งการสำนึกชดใช้และไม่ทำบาปอีกต่อจากนี้ไปสิ่งดีๆจะมาสิ่งร้ายๆจะไปเพราะฐานของจิตเริ่มเคลื่อนจากอกุศลกลายเป็นกุศลจากที่ไม่รับรู้บาปบุญกับสำนึกบาปบุญจากไม่รู้เวรกรรมเข้าถึงเวรกรรมแล้วก็ไม่อยู่ด้วยคำว่าความกลัวเลยแต่ทำด้วยว่าสำนึกแล้วบางคนทำเพราะกลัวอานิสงส์จะน้อยกว่ากับทำด้วยใจที่รู้บาปบุญคุณโทษแล้วจากนี้ไปฉันจะแผ่บุญให้ใครที่ฉันเคยสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมจงรับรู้ว่าบัดนี้ฉันได้แผ่บุญและสำนึกและฉันไม่ทำอีกแล้วแล้วโยมจะรู้เองว่าสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาแต่รู้ด้วยใจมันเป็นวิทยาศาสตร์ได้ไหมสำหรับตมานี้เป็นได้เพราะตมารู้จิตเดิมเป็นอย่างไรจิตปัจจุบันนี้เป็นเช่นไรเราเปลี่ยนมันไ
เราไม่ได้ใช้ตาเห็นแต่เราใช้เห็นด้วยธรรมอันเป็นปัญญาเห็นด้วยจิตอันเป็นจิตตาเราเห็นได้รู้แล้วพอเข้าใจเสร็จจากนี้ไปเวลาที่เหลือเป็นกำไรชีวิตบางคนยังใช้ยิ่งใช้ยิ่งขาดทุนแต่กำไรวัตถุขาดทุนชีวิตจิตวิญญาณตายแล้วเน่าอย่างเดียวยังไม่ตายก็เหม็นแล้วแล้วคิดว่าใช้ไหวหรือนี่ไงเราไม่คิดเรื่องเวรกรรมคิดแต่จะทำบาปกรรมเป็นความไม่เข้าใจจริงๆว่าต้องชดใช้สำหรับการกระทำบาปที่ตนเองต้องเดือดร้อนอักขตังทุกขตังไสโยความชั่วไม่ทำซะเลยดีกว่าอย่าเด็ดขาดเลยต่อมาไม่ทำไมไม่อยู่อย่างผู้รู้อย่าอยู่อย่างผู้ไม่รู้ไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วมั่วตายชีวิตไม่อาตมาจะไม่ไปอย่างนั้นกำไรชีวิตเห็นไหมธรรมาถึงตอนนี้ทำธรรมะสัญจรธรรมาให้ทานแล้วใครทำบุญมาให้ทานญาติโยมร่วมบุญมาไปแจกทานบารมีทำไมอ่ะนี่คือการสร้างบารมีนี่คือการประพฤติธรรมนี่คือกรรมดีรวมอยู่ในตรงนี้นี่คือเมตตาธรรมเราไปชี้ทางให้เขาต่อผู้ยากไร้ส่วนใหญ่ธรรมะจะเน้นไปในผู้ยากไร้ก่อนตึกใหญ่ๆโตๆบ้านติดแอร์ยังไม่เข้าสังกะสีผุผุพังพังจะเข้าหลังคารั่วรั่วจะเข้าที่สกปรกสกปรกก็เข้าเหม็นทั้งขี่ทั้งเยี่ยวเอาสองอย่างแล้วก็ไปเราจะได้เห็นของจริงว่าปฏิบัติธรรมแล้วเราทำดีเพื่ออะไรกันแน่ถ้าเพื่อตัวเองความดีที่ยังต้องการพบชาติอยู่แต่ถ้าเพื่อโปรดญาติโยมก็เป็นความดีที่เป็นธรรมะที่ลดละความยึดมั่นติดอยู่ในตัวเราและต่อไปความอวดดีก็จะค่อยๆหมดไปเหลือแค่ความดีที่ควรทำเวรกรรมที่ได้ละและใจเราค่อยๆชนะกิเลสในใจตัวเองเอาโยมไม่ต้องรับคมมีดต้องรับคมคนต้องฝึกหัดชีวิตต้องฝึกฝนจิตใจต้องอบรมถึงจะมีมรรคผลถ้าความสำเร็จได้มาด้วยสิ่งที่ไม่มีกรรมดีไม่มีสาระจะไม่เกิดมรรคผลฉะนั้นอย่าไปหลงโลกสมมุติที่เขาอวยกันแป๊บๆ
ความดีที่เขาอวยกันหรือทรัพย์สินเขาเอาคืนได้หมดชื่อเสียงเกียรติยศใช่ไหมเดี๋ยวก็เอาตำแหน่งคืนแล้วเอาอายุเท่านี้นะหมดแล้วนะคืนกลับไปแต่มรรคผลใครเอากลับไปไม่ได้บุญกุศลอาตมาสร้างใครเอาคืนไปไม่ได้เพราะเป็นอริยทรัพย์โจรเหรอปล้นไม่ได้ได้แค่จีวรไปเท่านั้นแหละปล้นบารมีอาตมาคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์คุณเอาเราไปได้เส้นผมขนเล็บหนังเนื้อได้แต่บารมีคุณเอาไปไม่ได้แล้วอาตมายังสงสัยอะไรอีกอ่ะเราเห็นแล้วสมมุติยังไงวิมุตติยังไงเห็นแก่ตัวได้แค่ตัวกูหลุมฝังศพมันเท่ตรงไหนหลุมใหญ่ๆเลยคุณฆ่ามนุษย์อยู่ตอนเป็นตายแล้วไม่มีอะไรหรอกคุณฆ่ามนุษย์ดีไหมดูพระพุทธเจ้าพระองค์ต้องใช้ว่าเป็นมรดกให้กับโลกใบนี้ที่เป็นแสงสว่างนำทางจิตวิญญาณจะมาก็ได้สิ่งนี้มาด้วยแล้วจากนี้จะไปไหนกินเรารู้แล้วจะอยู่ยังไงกินเรารู้แล้วจะทำอะไรเราเข้าใจฉะนั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหัวใจหลักๆต่อมาบอกย่อหมายสั้นๆไปบอกคนที่ไม่รู้หนังสือให้เขาเข้าใจสั้นๆเองไม่ต้องท่องด้วยหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ทำชั่วให้ละชั่วกลัวบาปถ้าใครพลาดไปแล้วถ้าใครยังไม่ทำก็อย่าทำชั่วถ้าทำแล้วก็ละชั่วกลัวบาปจำได้ไหมเอาปลาไปปล่อยเดี๋ยวอย่าไปฆ่ามันมันก็เป็นชีวิตเอาชีวิตเขาแล้วเราตีเขาตายถ้าวิญญาณเขาพยาบาทเรากินเข้ามานึกไหมว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกลำไส้เราจะอยู่ดีมีสุขนึกดิหลักง่ายๆเขาโกรธแค้นเราอยู่เขาใช้ผิวพรรณเราผ่องใสไหมคิดว่านี่ไงที่เราเจ็บป่วยไข้กันบางคนยังไม่สมเหตุสมผลยังไม่ได้ถึงเวลาเลยป่วยก็แล้วอาตมาจึงแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทุกคืนแม้เราไม่ได้เบียดเบียนเขาแล้วแต่เรายังกินเนื้อเขาอยู่ถึงสัตว์นั้นตายมาจากไหนเราไม่รู้มาถวายแล้วก็ยังแผ่ให้เขาได้บุญว่าที่เราได้กินเลือดเนื้อของสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านได้รับบุญกุศลถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้แด่สัตว์ทั้งหลายแล้วโยมจะรู้เลยว่าอธิษฐานอย่างนี้ไม่เกิน3เดือนเหมือนกันกายเบาขึ้นไปทำดูเลยโยมกำหนดตัวเองก่อนเลยวันนี้เราเป็นงี้นะตึ๊ดบันทึกความทรงจำว่ารูปกายเราอย่างนี้นะหน้าตาเรางี้นะเราเปิดป่วยอย่างนี้นะปวดอย่างนี้นะหนักงี้นะเหนื่อยงี้นะ3เดือนเริ่มเขียนบันทึกครบ90วันแล้วมาสรุปดูเบาวิวเลย
จะมาทำมาแล้วไม่ได้มาโฆษณาเรื่องทั้งหมดจะมาพิสูจน์ก่อนเดี๋ยวคาดเคลื่อนแต่ต้องมีบุญจริงๆนะทุกวันทำทุกวันทุกวันเบาสบายหนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าใครเคยทำแล้วก็ละชั่วกลัวบาปจำแค่นี้เองถ้าบอกจำไม่ได้คนด่าเรายังจำได้เลยแค่นี้จำไม่ได้หรือไงสองใครที่ไม่เคยมีความดีเริ่มทำความดีทำไปทุกวันทำไม่เพิ่มไปเรื่อยๆทำจนชีวิตเรามีความสุขกับการได้ทำความดีเดี๋ยวว่าจะมามีความสุขไหมเวลาตอนไปธรรมสัญจรนะทั้งหัวเราะทั้งสนุกทั้งมีหลายรสชาติถ้าเป็นอาหารบางคนบอกร้องบ้างปิติบ้างน้ำตาไหลบ้างบางทีไหลไม่รู้ตัวซาบซึ้งบ้างอารมณ์ดีบ้างยิ้มบ้างหัวเราะบ้างใช่ไหมนี่ไงเราสร้างบุญสร้างกุศลเป็นความสุขไปแล้วทั้งที่เรากำลังไปอยู่กับชีวิตเหมือนเขามีบุญแต่กระชดใช้กรรมหรือบางคนกำลังหมดบุญก็มากน้อยก็บอกเขานะอย่าทำชั่วนะทำความดีได้แล้วนะสามนี่สำคัญทั้งสามคำทำจิตให้ผ่องใสจิตใจต้องผ่องใสโยมกินน้ำขุ่นโยมอยากกินไหมน้ำสกปรกอีกโอ้มันเหมือนกับน้ำบาปเลยกันสมมุติน้ำดำเหม็นสกปรกเหมือนน้ำบาปเราก็ไม่กินถ้ากินไปก็เชื้อโรคก็ถูกเบียดเบียนอยู่ดีน้ำที่กรองแล้วสะอาดแล้วน้ำใสแล้วโอ้ยว่าแต่กินในอาบยังไม่อาบเลยเอาไปซักผ้ายังไม่ได้เลยถ้าเป็นน้ำสกปรกนับภาษาอะไรจะให้น้ำนั้นเข้าไปรดราดหัวใจของเราข้างในไม่แต่ว่าไม่ก็มีความสุขทำความดีไปมีความสุขแล้วใจเราก็สดใสไปด้วยอะไรก็ด้วยคำว่าบุญด้วยคำว่ากุศลด้วยคำว่าธรรมเราสร้างบุญกุศลมีกุศลจิตและกุศลธรรมสบายแล้วนะแต่มาไม่ต้องไปขอความสุขจากใครเลยในโลกใบนี้ตอนนี้ไม่เลยแต่มาไม่อนาถาหรอกที่ต้องไปขอความสุขจากคนนั้นคนนี้คนโน้นคนนั้นไม่อยู่ในใจเราอะพอแล้วไปขอใครแล้วใช่ไหมคนไม่เข้าใจก็ยังให้คนอื่นทำให้ฉันมีความสุขก็ต้องไปปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงสารพัดไม่รู้สิ้นเปลืองไปเท่าไหร่เอาโลกเข้ามาทั้งนั้นเลยแล้วสุดท้ายเป็นไงแป๊บเดียวเพลิดเพลินเป็นการเพลิดเพลินแต่ไม่ใช่สุขเกิดจากจิตข้างในของตัวเองฉะนั้นชำระจิตให้ขาวรอบหรือทำจิตให้ผ่องใสจิตเตอสังกีริเถสุกติปาติกังขา
เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุคติพึงอันหวังได้ถ้าจิตใครไม่เศร้าหมองเตรียมตัวไปสวรรค์กันได้แล้วนี่เบื้องต้นก่อนนะโอ้ถ้ายิ่งใสไปอีกอย่าว่าแต่สวรรค์เลยไปไหนก็ได้หมดนี่ไงตอนนี้พวกเรากำหนดรู้จิตไหมก่อนโยมจะไปรู้จิตคนนั้นคนนี้จิตตัวเองยังไม่รู้เลยเดินไปเดินมามันเหมือนบางคนลืมแล้วถ้าเป็นเรื่องความจำมาตลาดฉันมาทำอะไรวะเนี่ยยับเดินกลับบ้านไปตั้งหลักใหม่ก่อนคิดได้เดินมาใหม่เฮ้ยเมื่อกี้อะไรเนาะต่อไปจดดีกว่ามึงฉันมาตลาดเพื่อจะมาซื้อพริกขี้หนูโถ่เอ้ยแค่นี้เองลืมมาสองรอบมาสองรอบแต่ไอ้ที่หนักกว่านี้คนมีอายุแล้วดันมาลืมเรื่องจิตวิญญาณอภัยให้ไม่ได้หน้าตีจริงๆธรรมะเนี่ยธรรมะจะตีคนแก่เนี่ยที่ไปธรรมะสัญจรตั้งนโมยังไม่ถูกเลยแม่บางคนจะตั้งรอบเดียวบางคนก็ท่องครึ่งๆค้างๆค่ำก็สาธุจริงๆเลยบางคนลืมจิตวิญญาณไอ้ลืมทางโลกยังพอได้แต่มาลืมขนทางแห่งจิตวิญญาณที่เราจะไปสู่สุคติเราลืมเลยเราไม่ให้ความสำคัญเลยศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาเราทิ้งหมดเลยแล้วยังไงอะถ้าอย่างนี้อยู่ไปก็ขาดทุนนะอยู่วันหนึ่งค่าวันหนึ่งค่าผู้ค่าค่าร้านค่านั่นค่านี้เพื่อมาเลี้ยงชีวิตโรคทั้งนั้นแหละพออยู่ไปนานๆมีแต่โรคเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ของเก่ายังใช้ไม่หมดดันมาแปดเปื้อนสกปรกกับของใหม่อีกโอ้อย่างนี้ซ้ำเติมนะเนี่ยซ้ำเติมทำไมโยมไม่สงสารตัวเองจริงไหมอ่ะแล้วโยมร้องไอ้ทำไมร้องทำไมก่อนใครจะมาเช็ดน้ำตาให้กับโยมโยมต้องเช็ดน้ำตาให้กับตัวเองแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมานี่คือทางรอดแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วยังไงต่อเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนตรงไหนชีวิตหัวใจความคิดคำพูดสิ่งที่ทำเราเปลี่ยนมันได้สิ่งนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนได้หมดเห็นไหมเปลี่ยนได้ต่อมาจะพูดได้หยาบก็ได้พูดได้เพราะก็ได้พูดแบบเฉยๆก็ได้ถ้าเรามีสติกำหนดทันนะชีวิตอยู่ในกำมือของเราเองแต่ถ้าเรากำหนดไม่ทันชีวิตเราอาจจะอยู่ในกำมือของคนอื่นก็ได้ถูกไหมแล้วโยมไม่สงสารตัวเองเป็นไปได้เหรอแล้วที่เราทำมาทั้งหมดน่ะเราทำให้ใครอ่ะเราตอบแบบคนเสียสติหรือไงที่เราทำมาทั้งหมดเราทำให้ใครอ่ะที่เรายอมเหนื่อยมาทั้งหมดเหนื่อยเพื่อใครแล้วที่เรารักคนนั้นคนนี้เรารักเพื่ออะไรอ่ะ
ในเมื่อตัวเรามันเราทิ้งตัวเราไปแล้วแล้วมันจะเหลือใครอีกอ่ะมันเพ้อเจ้อโยมเห็นคนเพ้อเจ้อไหมเหมือนคุณไม่เป็นตัวของตัวเองนี่คุณเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยกิ้งกือกิ้งกากับแก้หรือกับเกี้ยมแล้วแต่หรือกระปอมหรือคุณเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนี่ไงคุณยังไม่รักตัวเองคุณจะให้ตัวเองทุกข์ไปทำไมทางที่เดินมันไม่ไปสุคติแล้วคุณจะเอาอะไรมาเป็นคำว่าความสุขลืมตาพูดความจริงเถอะตั้งความเป็นให้ตรงเถอะมันเบี้ยวหมดแล้วคุณยิ่งเดินมันก็ยิ่งถลำลึกคุณยิ่งทำคุณก็ยิ่งเจ็บใจก็ยิ่งช้ำแต่คุณต้องการรางวัลชีวิตมันผิดผิดนี่รางวัลชีวิตเจ้าคุณพระสุนทรมีความสุขหนึ่งไม่ทำบาปทั้งปวงด้วยเจตนาสองได้ทำความดีทุกวันและไม่ให้ความดีนั้นหายไปจากดวงจิตนี้ไม่ว่าโลกนี้จะเป็นอะไรแป๊บเดียวแต่มากลับมาแล้วรับรู้อะไรแป๊บหนึ่งแต่มาก็กลับมาที่ฐานเดิมแล้วเพราะเรามีฐานที่เราอยู่ด้วยธรรมอันเป็นเครื่องอยู่หรือเรามีกุศลที่รอเลี้ยงจิตเราอยู่ตลอดเนี่ยแป๊บเดียวเองกลับมาแล้วไปโลกมนุษย์เนี่ยแป๊บครึบกลับมาโลกแห่งธรรมแล้วแต่มาไม่ค่อยอยู่นานหรอกมันก็มีหน้าที่มีตำแหน่งมีการงานมีความรับผิดชอบว่ากันไปทำไปตามเหตุของมนุษย์แต่มนุษย์ที่ใจสูงก็คือเราจะทำกรรมดีไงพยายามสร้างแป๊บเดียวปัญหามีไว้แก้เอาไปแก้กันอุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันเอาไปฝ่าฟันเอามีดไปคนละเล่มไม่จะไปฟันกันแบบนั้นนะไปฝ่าฟันอุปสรรคแต่ต้องรับให้คมคือใช้ปัญญาใช้สติใช้วิริยะใช้สมาธิขับเคลื่อนฝ่าฟันปัญหามีไว้แก้อุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันไม่ใช่มีไว้โมโหไม่ใช่มีไว้กลุ้มใจไม่ใช่มีไว้ฆ่าตัวตายไม่ยืนยันได้ตมาไม่ถ้าใครบอกเจ้าคุณพระสุนทรฆ่าตัวตายจังว่าถูกฆาตกรรมอย่างเดียวเดี๋ยวเหตุผลแล้วก็ตามไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมต่อมาจะดูลมหายใจครั้งสุดท้ายว่าเป็นอย่างไรจะบีบคั้นยังไงก็ตามต่อมาบอกต่อมาเคารพกรรมแต่ต่อมาไม่ได้จำนนที่ไม่สู้ในชะตาต่อมาจะเปลี่ยนชะตาอย่างนั้นเราจะอรหันต์ได้ไหมถ้าเรายอมรับแล้วเราไม่เปลี่ยนอะไรมันเลยเราบอกเกิดมาจนแล้วเราก็ท่องว่าจนถึงคำว่าตายงั้นคุณก็จนต่อไปเพราะคุณไม่เคยคิดจะเปลี่ยนคุณไม่กล้าที่จะก้าวขาออกจากเส้นที่เขาขีดไว้คุณไม่เข้มแข็งพอที่จะผ่านความเจ็บปวดตรงนี้แล้วคุณก็อยู่กับความเจ็บปวดเดิมๆไม่ธรรมะบอกชีวิตธรรมะมีพลังอยู่3อย่างของมนุษย์1ร่างกายยังมีพลังเราเดินได้ยืนได้ไปไหนได้ตรงนี้เรายังมีโอกาสพลังเราเต็มที่อยู่2พลังสติปัญญาของเรามีเราขับเคลื่อนเราคิดอะไรได้คิดอะไรออกคิดอะไรเป็นเราขับเคลื่อนไปโดยสติปัญญา3พลังจิต
ชีวิตไม่มีอะไรสมหวังทุกเรื่องผิดหวังพลาดหวังก็ยังไม่ใช่คำว่าความสิ้นหวังคนที่สิ้นหวังคือคนที่หมดความหวังต่างหากถ้าใครยังมีความหวังอยู่คุณก็ยังไม่สิ้นหวังอยู่ดีนี่คือคำตอบจากใจเราเองท่านธรรมะไม่มีคำว่าสิ้นหวังเพราะอะไรสมหวังก็เป็นเรื่องปกติผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือสมหวังเป็นเรื่องปกติผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่เรื่องไหนก่อนหลังสลับกันไปสลับกันมาไหนใครไม่เคยผิดหวังยกมือขึ้นใช่ไหมเราไม่ได้สามารถคอนโทรลโลกใบนี้ให้อยู่แบบที่เราต้องการให้เป็นแบบนั้นทั้งหมดได้เป็นไงประธานาธิบดีรัฐมนตรีนายกที่มีอำนาจทั้งหลายใช่ไหมเราสั่งดินสั่งฟ้าได้ไหมโรคโควิดหยุดเดี๋ยวนี้ท่านประธานาธิบดีสหรัฐเป็นไงบอกว่าเราไม่กลัวมันใช่ไหมแต่มันกลัวเราไหมนี่ก็เห็นชัดมหาอำนาจจีนเป็นไงน้ำเขื่อนจะแตกอ่ะต้องเปิดให้น้ำออกท่วมมรุกีมณฑลสั่งมันได้ไหมเอาอำนาจไหนมายับยั้งทั้งที่รู้ว่าก็ได้แค่ป้องกันไงป้องกันแต่เราไม่สามารถขีดเขียนว่าทุกอย่างอยู่ในกรอบนี้นะไม่นี่คือความจริงที่ถึงบอกสมหวังผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่พอผิดหวังจะตายเอาอีกแล้วผิดหวังจะเป็นบ้าแล้วโอ้ยงั้นบ้า10ชีวิตก็ไม่พอหรอกใช่ไหมพอไหมไม่พอเพราะฉะนั้นธรรมายังบอกโยมทำธรรมะสัญจรบอกโยมห้ามธรรมานะธรรมาจะลงสระแล้วบอกทำไมมันร้อนเลยบอกอย่าห้ามนะไม่ได้ไปฆ่าตัวตายหรอกไม่มีความทุกข์สอนอะไรเราบ้างความจริงบอกอะไรเราบ้างชีวิตระหว่างความจริงกับความทุกข์เราศึกษาเราเข้าใจไหมนี่คือปริญญาสูงสุดของมหาลัยชีวิตและจิตวิญญาณความจริงและความทุกข์สอนอะไรเราบ้างใครเรียนจบอ่ะมันไม่ได้เป็นตำราที่เป็นอักษรแต่มันเป็นตำราของชีวิตที่ไม่มีอักษรมันมีหยดน้ำตามันมีหยดเลือดมันมีหยดเหงื่อมันมีเสียงร้องมันมีความเจ็บปวดและมันมีเสียงหัวเราะตำราเล่มนี้มันของจริงแต่เป็นตำราชีวิตเรียนตอนไหนมันไม่มีเวลาเรียนหรอกและจบตอนไหนไม่มีใครให้ปริญญาได้เลยใครเรียนจบบ้างแล้วใครได้รับปริญญาแล้วไม่มีครับแม้แต่ผู้ที่อยู่ในมหาลัยที่กำลังมีลายเซ็นอยู่ประกาศว่าคนนั้นคนนี้เรียนจบแต่ตัวเองให้ตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมเออนี่ไงใครเข้าถึงใครเข้าถึงสัจจะชีวิตใครเข้าถึงความเจ็บปวดและไม่เจ็บปวดกับมันแล้วใครเข้าถึงความเสียใจที่ไม่รู้สึกว่าเราต้องเสียใจกับชีวิตที่เรามีแบบนี้แล้วใครทุกข์จนรู้ว่าจากนี้ความทุกข์ทำลายฉันไม่ได้แล้ว
เหลือแค่ความลำบากและชีวิตที่ต้องอดทนสู้ต่อแต่ความทุกข์ฆ่าฉันไม่ได้แต่ความลำบากเบียดเบียนให้ฉันมีสภาพทุกข์ได้ยอมฟังให้เป็นนะคำหลอนความทุกข์ฆ่าพระอรหันต์ไม่ได้ความทุกข์ฆ่าปุถุชนได้เยอะมากบางคนฆ่าถึงตายเลยนะหรือทำลายถึงเสียสติหรือทำลายชีวิตไม่มีรอยยิ้มอีกเลย10ปีหลังก่อนตายคนนี้ไม่มีรอยยิ้มคุณหน้าตายตั้งแต่ตอนไหนอ่ะเขาไม่รู้ตัวหรอกมันค่อยๆคลืบคลานในความมืดของชีวิตเข้าสู่ดวงจิตทีละน้อยแล้วเราก็ยอมรับมันด้วยการไม่ปฏิเสธแล้วก็ตอกย้ำว่าใช่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 นั่นก็คือหนึ่งในจิตของเราที่ยอมรับมันด้วยถ้าเราปฏิเสธเราก็ยังสู้กับมันก็เรียกเรายังสู้มันอยู่แต่นี่เรายอมรับ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 เราจะไม่มีกำลังสู้มันอีกเลยและสุดท้ายก็คือยอมแพ้แล้วปล่อยไปตามชะตาคุณจะเป็นคนไร้ความรู้สึกไม่ได้คุณไม่มีสัญชาตญาณของชีวิตไม่ได้ธรรมาโยนก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งใส่หัวคุณสัญชาตญาณถ้ามีเราต้องหลบหรือต้องใช้มือปัดป้องหรือต้องรับนี่คือสัญชาตญาณคุณไม่มีไม่ได้มดกัดคุณแล้วคุณก็เหมือนกับไม่รับรู้มันเหรอคุณปัดมันสินี่ไม่เรียกว่ายอมรับแล้วเรียกว่าคุณกำลังปล่อยชีวิตที่ไม่รับรู้จริงหรือว่าคุณเลือกชีวิตแบบนี้คุณเรียนหนังสือมาทำไมคุณกินข้าวเพื่ออะไรก็เพื่อมีชีวิตไงแล้วชีวิตคุณอยู่เพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรไม่รู้คุณหลงป่าเปล่าหลงป่าก็ถามทางเขาสิหรือหาทางออกเอาแต่นี่คุณกำลังหลงภพชาติคุณเดินไปไหนคำเดียวฉันไม่รู้ฉันไม่สนฉันไม่ได้ฉันไม่มีฉันไม่เป็นฉันไม่แล้วจบยังไงแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้หมดลมก็คือตายอยู่ไปฉันก็นั่งอยู่ถามว่าธรรมะเห็นไหมเห็นถ้าคนเจ็บป่วยธรรมะไม่ว่าอันนั้นเป็นสภาพกรรมวันนั้นธรรมะไปธรรมะสัญจรธรรมะเห็นคนนอนอยู่ในคอกเล็กๆมันไม่เหมือนบ้านอ่ะประมาณคล้ายเป็นคอกอ่ะแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ตรงนั้นฟ
ฝนตกฟ้าร้องเขาก็อยู่ตรงนั้นและเขาก็ไม่ยอมไปอยากตกนั้นเดินเพียงไม่กี่ก้าวมันคืออะไรอ่ะสมองคุณไม่รับรู้เหรอจิตคุณไม่รับทราบหรือคุณไม่เข้าใจอะไรแล้วก็อยู่ตรงนั้นธรรมะเป็นชะตาเป็นชะตาเป็นชะตาน้ำก็ไม่ต้องอาบขันก็เกาฟันไม่ต้องแปรงกลิ่นตัวก็แรงตอบแทนก็ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าทำไมถึงเขาต้องเป็นแบบสุดท้ายเป็นสภาพจำยอมที่อยู่อย่างนั้นแม่ก็นั่งมองเมื่อไหร่ลูกจะตายก่อนแม่ถ้าแม่ตายก่อนลูกจะลำบากไม่มีใครดูแลเป็นผู้หญิงมันเกือบคล้ายสัตว์เลี้ยงนะที่อยู่จำกัดแค่ตรงนี้อยู่ในคอกออกมามันเป็นคอกตัวเองอยู่เดินออกมาไม่อีกก้าวแต่เขายังเป็นคนอยู่ไงมันเป็นสภาพแรงกรรมแต่มามองออกถ้าเป็นแรงกรรมที่เห็นแต่บางคนทำกรรมชดใช้คือของเก่าแล้วก็สร้างคือของใหม่บางทีดูว่ามันไม่ได้ใช้ในชาตินี้ก็ไปทดต่อในชาติต่ออาจจะในนรกก่อนและเหลือเศษวิบากก็มาใช้ในภูมิมนุษย์แต่อยู่ไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนเดี๋ยววันหนึ่งธรรมะคิดว่าธรรมะจะเจอคนที่เป็นเปรตที่ยังไม่ตายแต่ยังไม่เจอแต่เป็นสัตว์นี่สภาพสัตว์นี่เจอแล้วแบบไก่แบบวัวควายต้องทุบตัวเองตลอดดั้งบวมมาแล้วก็ทุบแล้วร้องโว้โว้กินน้ำต้องใช้วิทย์กินกับขันกับแก้วกินไม่ได้ต้องวิทย์กินข้าวไม่ได้กินตั้งแต่เกิดถึงวันนี้น่ากลัวนะคนไม่รู้บอกไม่กลัวกับคนรู้นี่ยกมือไหว้โอ้ยอย่างกับมานี่มันรู้แล้วรู้คำสอนของพุทธะว่าเป็นเช่นนั้นแล้วจึงต้องนำหลักคำสอนของพุทธเจ้าบอกหลักสามคำเนี่ยไม่ทำบาปนะอย่ามาอ้างว่าไม่เป็นหนังสือไม่เป็นไรไม่ทำบาปทั้งปวงทำได้ไหมโยมนั้นมองหน้าเลยก็ลูกซื้อปลาดุกมาตัวนึงยังขังอยู่เนี่ยเอาไปปล่อยใช่อย่าทำเลยนะนี่ข้อแรกข้อสองทำความดีหรือยังคิดไม่ออกตอนนี้มันจะทำอะไรฉันมันจนอ้าวเห็นไหมความดีที่ไม่ต้องใช้เงินยังมีอีกเยอะรักษาศีลก็เป็นกุศลได้ภาวนาก็เป็นกุศลได้การช่วยแรงก็เป็นกุศลได้ก็ไปคิดเอา
แล้วก็สามเป็นไงจิตใจผ่องใสหรือเศร้าหมองเขาบอกเศร้าหมองอ้าวแล้วโยมจะตายได้ยังไงมนุษย์บทุกข์แล้วนรกทุกข์กว่านี้ไม่ใช่แล้วงั้นอย่าเพิ่งตายเลยใครจะตายฟังทางนี้จิตสว่างแล้วยังผ่องใสไหมข้างในหรือยังคับแค้นใจอยากจะกินยาตายฆ่าตัวตายโอ้ถ้าอย่างนั้นเลิกคิดตายได้เลยซ้ำเติบชัดๆเลยต้องมีความสุขก่อนพร้อมแล้วจะตายแล้วพร้อมแล้วสาธุตายจ้ะพร้อมแล้วไอ้ถ้าอย่างนั้นอย่าตายใครที่คิดตายโชคดีแล้วที่รอดมาได้พอจะมีบุญวาสนาอยู่ถ้าได้ฟังนะเปลี่ยนได้เลยความคิดตมาถึงบอกตมาจะดูลมสุดท้ายของตมาจุดเริ่มต้นยังไงแต่มาไม่สนแล้วตอนนี้จุดจบยังไงแต่การดำเนินธรรมารู้แล้วธรรมาสร้างบุญทุกวันไม่ว่าวันไหนฝนตกฟ้าร้องออกจากวัดพระพุทธแสงธรรมไม่มีธรรมะสัญจรธรรมาก็สร้างบุญกับธรรมาทานศีลภาวนามีวิธีทำมีนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้ายังจิตไม่ผ่องใสอย่าตายขอร้องถึงอยู่สักร้อยก็ต้องอยู่แต่ถ้าผ่องใสแล้วตายเถอะอายุเท่าไหร่ช่างมันเถอะไปดีกว่าเก่าเยอะไปสบายไปยิ่งกว่าไม่ได้ไปเที่ยวไปพักผ่อนได้อีกขนาดพวกเราเป็นมนุษย์ยังอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างไปเกาหลีบ้างไปเยอรมันบ้างไปสวิตบ้างไปสหรัฐบ้างแล้วแต่ฝรั่งเศสบ้างแล้วแต่ที่จะคิดที่จะไปออสเตรเลียบ้างนิวซีแลนด์บ้างก็แล้วแต่แต่นี่เรากำลังไปสวรรค์นะโยมขนาดมนุษย์ระดับเศรษฐีได้ยินนะโยมเขามีการขึ้นยานเสียเป็นพันล้านนะโอ้โหแล้วก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยนะแล้วไปคนสองคนมันจะสนุกไหมเขาอยากเปิดหูเปิดตาอยากเห็นอีกโลกหนึ่งอ่ะโอ้แสดงว่าเขาต้องใช้เงินแล้วก็ต้องลงกลับมาคงยังไม่มีเพื่อนมั้งเนาะเศรษฐียังไงก็ต้องอยู่กับคนอยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกไม่ว่าจนหรือรวยแต่นี่เรากำลังไปสวรรค์นะพบที่ดีจากกรรมดีไม่ทำบาปทั้งปวงทำความดีถึงพร้อมชำระจิตให้ขาวรอบทำได้ไหมล่ะชาวพุทธสามคำนี้ไม่ต้องเรียนหนังสือเลยไม่ต้องแล้วก็ต่อไปนี่ก็พุทโธพุทโธพุทโธโทรให้ติดนะถ้าโทรติดแล้วใจสบายใจสงบโทรติดสมาธิเกิดสบายแล้วจากนั้นก็ค่อยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจารณารูปนามธาตุขันธ์มองสัจธรรมชีวิตอนิจจังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงจนกว่าใจนั้นได้เห็นความจริงแล้วก็รู้สภาพทุกข์แล้วไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นแต่ทุกข์นั้นก็มีอยู่ในสภาพนั้นก็เรียกแยกจิตแต่ไม่ได้แยกออกจากกายอาศัยกายอยู่แต่จิตนั้นแยกออกจากทุกข์ที่หลงก็มีทุกข์แค่เป็นสภาพนะเอาละสมควรเวลาก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้
แผ่เมตตาย่อกันนะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาบรรพบุรุษของข้าพเจ้าบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์เทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าเหล่าถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายเท้าสักกะเทวราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกบรรพกษัตริย์ทุกๆพระองค์ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้องบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตให้ได้รับผลบุญกุศลธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงสัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับผลบุญกุศลด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ร่างกายข้าพเจ้าไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียนข้าพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าที่ทำกินของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่อาชีพการงานแม่ทาสทั้งสี่เจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปลงไปขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลและอนุโมทนาในกุศลที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้
ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธ